มีศิลปะของการปฏิบัติมันเหมือนวิชาแพทย์นะมันก็มีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์ศาสตร์นั้นทุกคนเรียนแล้วสอบได้ก็ได้ศาสตร์มาเหมือนกันหมดละความรู้เหมือนกันแต่หมอบางคนรักษาเก่งบางคนรักษาไม่เก่งเลยเพราะไม่มีศิลปะในการรักษาหรือมีศิลปะแตกต่างกันไม่เท่ากันการปฏิบัติมันก็ต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์คือมีหลักรู้หลักมีศิลปะก็คือรู้จักพลิกแพลงให้มันเหมาะสมกับตัวเราเองอย่างเป็นหมอใช่ไหมรู้ว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ต้องรักษาอย่างนี้รู้อยู่แค่นี้ไปรักษานะคนไข้ตายหมดเลยไม่ได้คิดว่าตอนนี้ร่างกายคนไข้มันอ่อนแอแค่ไหนนะให้ยาเต็มที่เลยมันตายเลยนี่มันเป็นศิลปะจะต้องรักษาแค่ไหนจะต้องดูแลยังไงอะไรเนี่ยเป็นงานศิลปะงั้นการฝึกกรรมฐานนะมันก็มีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์ศาสตร์นั้นนะไปอ่านหนังสือไปดูพระไตรปิฎกดูตำรับตำราทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยแต่ตอนที่ลงมือทำนะหรือสอนกรรมฐานกันเนี่ยมีศิลปะไหมเราหวังพึ่งคนอื่นยากนะในยุคนี้งั้นเราพึ่งตัวเองให้มากอย่างทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตที่มันฟุ้งซ่านนะมันลดความฟุ้งซ่านลงเราเอาอันนั้นแหละใช้ได้นี่ใช้ไปหลายๆทีเราไปจำไว้โอ้ยถ้าจิตมีราคะมีโทสะโมหะมันฟุ้งซ่านไปเพราะกิเลสเราพุทโธพุทโธแล้วหายเลยนะพอเราไปเชื่ออย่างนี้นะต่อมากิเลสมานะพุทโธให้ตายก็ไม่หายแล้วคราวนี้เนี่ยหลวงตามหาบัวท่านถึงสอนนะว่ากิเลสมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆธรรมะที่จะสู้กิเลสก็ต้องสดๆร้อนๆพลิกแปลงไปแต่ก่อนที่จะพลิกแปลงได้อะต้องฝึกอันหนึ่งให้ได้ก่อนพุทโธจะหายใจจะทำกรรมฐานอะไรกันฝึกไปเรื่อยๆอย่างเด็ดเดียวจิตมันสงบได้ทีหนึ่งแล้วต่อไปหยิบจับกรรมฐานอะไรก็สงบได้หมดแล้วแล้วคราวนี้กิเลสมาไม้ไหนนะก็พลิกแปลงอาวุธไปต่อสู้กับมันได้ทันเหตุการณ์อันนี้เรื่องของสมถะนะแต่เรื่องของวิปัสสนาเนี่ยอาวุธมีอันเดียวแหละคือไตรลักษณ์ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ดูธรรมก็เห็นไตรลักษณ์อาวุธของสมาธิของสมถะเนี่ยนับไม่ถ้วนดูเอาอันไหนดีอันไหนเหมาะอย่างบางทีนะหลวงพ่อก็เจริญเมตตาอย่างหลวงพ่อวันหนึ่งเนี่ยนะแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาเนี่ยนับไม่ถูกนะว่ากี่ครั้งเราทำเป็นเรื่องปกติจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะสัตว์ทั้งหลายน่าลึกถึงเราขึ้นมาก็ร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยอะไรเงี้ยเนี้ยเราเจริญเมตตาแล้วเรามีความสุขนะบางทีหลวงพ่อก็หายใจเราไม่อยากสนใจโลกข้างนอกแล้วหายใจจิตเราก็พักเงียบอยู่ข้างในมีเครื่องมือหลายตัวตอนไหนจะใช้เครื่องมือตัวไหนก็หยิบมาใช้เนี่ยค่อยๆฝึกนะแล้วต่อไปเราร่ำรวยกรรมฐานแต่เอาอันหนึ่งให้ได้ก่อนให้มันเด่นเดียวลงไปให้ได้ก่อนถ้าอยู่อยากร่ำรวยนั้นก็จะยากจนคล้ายๆตอนแรกเนี่ยเราจนมากเลยทำมาหากินไปก่อนอะไรก็ได้ขอให้มันมีรายได้เถอะพอมันมีรายได้พอสมควรแล้วก็ดูรูทางขยับไปทำมาหากินอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำกรรมฐานก็เหมือนกันทีแรกจิตใจเรายากจนกรรมฐานนะอดทนทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนพอมีต้นทุนขึ้นมาแล้วไปเรียนกรรมฐานอื่นมันก็ทำได้งั้นเราขั้นแรกจะมาเปลี่ยนกรรมฐานรายวันรายชั่วโมงอะไรนะไม่ได้กินหรอกเพราะจิตเราไม่เคยสงบงั้นขั้นแรกเนี่ยต้องให้เด็ดเดี่ยวลงไปเลยนะทำอะไรก็ทำสักอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆค่อยปรับไม่ใช่เปลี่ยนตลอดเวลาได้ยินหลวงพ่อบอกว่ากรรมฐานมีนับไม่ถ้วนแล้วเปลี่ยนนับไม่ถ้วนจิตไม่เคยรวมเลยพ
ที่จริงเราต้องการให้จิตรวมจิตสงบลงไปนะนี่เรื่องของสมถะส่วนปัญญาวิปัสสนาอะไรนี่เรามุ่งให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้จิตฉลาดเท่านั้นแหละจุดหมายมันมีนิดเดียวให้จิตสงบกับให้จิตมันเกิดปัญญารู้ถูกเข้าใจถูก